ดราม่าป้าตกเด็กโหมไฟการเมืองสถาบันบอดี้สแลมกลายเป็นบอดี้สลิมผลงานทัวของฝูงซอมบี้ติ่งสามนิ้วทันวรินสอสอสีรุ้งก้าวไกลคนเดียวที่โดนเชื่อถือหุ้นสื่อตามรอยธนาธร สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ m j r Podcast ครับผมกเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวพนคนคนปนข่าวประจำวันเพื่อสัดีที่29ตุลาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับกรณีโลกโซเชียลแชร์เหตุการณ์ที่มีผู้หญิงคนหนึ่งตบเด็กนักเรียนหญิงที่มานั่งคอยขึ้นรถไฟกลับบ้านที่สถานีอยุธยาเมื่อวันก่อน และเกิดหลังเกิดเหตุครับผู้ปกครองของเด็กนักเรียนก็เข้าแจ้งความต่อสถานีตำรวจภูธรพระคนครศรีอยุธยาเพื่อให้ดำเนินคดีกับหญิงรายนั้นต่อมาได้ความครับว่าตำรวจในอําเภอและทางโรงเรียนร่วมกัน3มฝ่ายสอบปากคาเด็กนักเรียนที่ถูกหญิงคนนั้นทำร้ายและก็สรุปว่าเป็นคดีเกี่ยวกับทำร้ายร่างกายเป็นเหตุอันได้รับอันตรายแก่กายและใจ ส่วนฝ่ายผู้เสียหายก็เป็นห่วงกลัวจะเป็นเรื่องลุกลามใหญ่โตโยงเกี่ยวกับสถาบันและการเมืองซึ่งตำรวจก็ยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวที่นักเรียนไม่ยืนเครรพธงชาตินั้นไม่เกี่ยวกับการเมืองแต่อย่างใดโดยที่ในวันเกิดเหตุครับเธอเด็กคนนั้นนั้นเป็นประจำเดือนและมีอาการปวดท้องทําให้ไม่สามารถยืนเคารพธงชาติได้และก็ทําให้ผู้ก่อเหตุมองเห็นแล้วเข้าใจว่าเด็กไม่ยืนเคารพธงชาติ จึงเข้าไปต่อว่าและเกิดการโต้เถียงกันทําให้เกิดเหตุการณาร์อัก่าวหลังจากนั้นหญิงคนลงมือตบซึ่งซึ่งก็สืบทราบภายหลังว่าเป็นแม่ค้าขายของที่สถานีรถไฟย,ยุทธยาก็ได้จับมือกับพ่อเด็กวัยสิที่ถูกทําร้ายพร้อมกับขอโทษครอบครัวโดยรับว่าทําไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบไม่รู้ว่าที่เด็กไม่ยืนเคารพสงชาติเพราะปวดท้องประจาเดือนซึ่งพ่อของเด็กนักเรียนหญิงก็ให้อภยัยแต่ไม่ยอมความขอให้ตํารวจดาเนินคดีตามกฎหมาย เรื่องราวเหมือนจะจบลงว่าเป็นคดีทำร้ายร่างกายกันไม่เกี่ยวการเมืองแต่ก็กลายเป็นดราม่าขึ้นมาตลอดทั้งวันครับโดยแฮชแท็กป้าตบเด็กติดอันดับยอดนิยมในสื่อโซเชียลที่ถูกฝ่ายม็อบและติ่งลุงใช้แรงออกทางการเมืองในช่วงเวลานี้ตามมาด้วยการออกมารวมตัวกันของเด็กนักเรียนที่สถานีรถไฟที่เห็นเห็นกันแบบไม่ได้เนื้อความคาดหมายใดๆใ,ในโลกโซเชียลนะครับก็คือทั้ง2ฝ่ายก็คือติ่งม็อบ3นิ้วและติ่งลุง ก็โหนกระแสเอาเหตุการณ์ความรุนแรงนี้มาใช้ขยายความเป็นประเด็นหาประโยชน์เข้าข้างพวกตัวเองคือฝ่ายติ่งมับ3นิ้วก็ชูปมป้าตบเด็กเพราะไม่เคารพธงชาติเป็นความรุนแรงของพวกสลิมที่นิยมทำกับเด็กขณะที่ติ่งลุงอย่างเพชเชียลุงถึงกับเปิดรับบริจาคช่วยค่าปรับป้าตบเด็กเชียร์กันแบบไม่ดูข้อเท็จจริงเรียกว่าโหมไฟให้เกลียดชังกันให้กระพือขึ้นในสังคม พยายามจะโยงให้เป็นเรื่องการเมืองและสถาบันให้ได้โดยหารู้ไม่ว่าการกระทําของตัวเองนั่นแหละเข้าข่ายสนับสนุนความรุนแรงป้าตบเด็กอันที่ถูกและความจริงก็ต้องว่าไปตามกฎหมายสังคมไทยย่อมไม่สนับสนุนความรุนแรงและไม่มีใครชอบความรุนแรงอยู่แล้วกรณีนี้เด็กก็เรียนน่าเห็นใจและน่าสงสารที่โดนทําร้ายซึ่งไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดป้าก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทาร้ายร่างกายคนอื่น ไม่มีสิทธิ์ตบคนคิดต่างหรือเพียงเพราะเป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วไปทำร้ายร่างกายเด็กได้ตรงนี้ต่างหากที่เป็นเรื่องที่สังคมต้องต่อต้านดราม่านี้ความจริงก็มีเพียงเท่านี้ฝากไว้ให้ฉุกค,คิดมีสติกันบ้างทั้งสองฝ่ายนะครับ ปรากฏการ์ไล่ล่าตามราวีคุกคามบูลลี่ทางโซเชียลคนดังซึ่งก็มีคนที่มีแนวคิดหรือจุดยืนที่ไม่เอ็นเอียงมาทางฝ่ายม็อบคณะราษฎรยังมีให้เห็นต่อเนื่องจากดาราสาวอ้ําพัชราภาไปถึงนักร้องเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีชาวไทยลิซ่าแบ็คพิงถึงปุ๋ยพรทิพย์มิสยูนิเวิร์สและก็พระเอกรุ่นใหญ่บินบัลูริสคราวนี้ก็มาถึงตูนและวงบริสแลมที่แฟนเพลงรู้จักกันเป็นอย่างดีข่าวว่า f a c e b o o k แฟนเพจ Everybody Slam ของวงบริสแ b o d y Slam หลังจากที่ได้โพสต์ข้อความกรีดแขนไม่ช่วยอะไรในเพจซึ่งว่ากันว่านี่คือเพลงเนื้อเพลงส่วนหนึ่งของเพลงอกหักของพวกเขาซึ่งเป็นเพลงของวงบริสแ b o d y Slam นั่นแหละข้อความนี้ไปตรงกับเหตุการณ์ในวันที่วิสารเตชะธีรวัตรสอสอเชียงรายพักเพื่อไทยใช้มีดกรีดแขนตัวเองระหว่างการประชุมสภาเพื่อเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง ปรากฏว่าไม่นานก็มีคอมเมนต์ดา่าทอวงบริิสแลมเข้ามารัวๆด้วยข้อหากล่าวหาว่าตูนและสมาชิกมีพฤติกรรมเป็นสลิมซึ่งหมายถึงฝ่ายเชียร์รัฐบาลจากบริิสแลมจึงกลายเป็นบริิสลิมไปโดยพลันงานนี้ไม่ต้องสื่อก็รู้ว่าเป็นผลงานการจัดทัวร์ของกลุ่มนักรบคีย์์บอรดที่เรียกขานกันว่าฝูงสอมบีรุมกัดที่ไม่ปล่อยแม้ต่อมาทางเพจจะได้ลบข้อความดังกล่าวทิ้งไปแล้ว แต่ก็ยังไม่มีการล,าลดลาวาซออย่างระรานเรียกร้องให้แอดมินเพจของบริสแลมออกมารับผิดชอบเห็นแล้วก็ได้แต่อนิจจังอนิจจากันไปเพราะพฤติกรรมแบบนี้กนมังที่ละหลังๆนั้นกระแสม็อบเริ่มเสียคะแนนไปให้ฝ่ายลุงแบบเห็นได้ชัดเลยทีเดียว ศาลริ่มนูนตัดสินแล้วนะครับคดีสอสอถือหุ้นสื่อก็มีเพียงคนเดียวก็คือธนวรินทรข,ขพิสิทธิ์จากพรรคก้าวไกลคนเดียวที่ดิ้นไม่หลุดครับคดีถือหุ้นสื่อนี้มีสอสอทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลที่ติดบ่วงอยู่ฝ่ายละ32คนรวม64คนแต่ฝ่ายรัฐบาลมีผู้ที่ถูกพิพากษาถึงที่สุดของสารอาญ,ญาให้จำคุกไป1คนลาออกไปสองคนจึงเหลือให้ศาลพิจารณาเพียง29คนเช่นเดียวกับฝ่ายค้านครับก็เหลือ29คนเช่นกัน เนื่องจากมีอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกยุบพักพ้นสภาพสสไปแล้ว3คนก่อสารมีคำพิพากษาคนของฝ่ายรัฐบาลที่ถูกมองว่ามีความเสี่ยงแบบต้องลุน้นกันก็คือพาดาดวรการนลสสกรธรรมพักพลังประชารัฐส่วนของฝ่ายค้านก็คือทธนวรินสุข,ขพิสิทธิสสจากพักเก้าไกลในลายของพาดานั้นถูกร้องว่าถือหุ้นในบริษัททาโร่ทเลนจำกัด ประกอบกิจาการรับทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆและก็จัดฝึกอบรมซึ่งจากการตรวจสอบของศาลก็เกี่ยวกับแบบนําส่งงบการเงินตอบกลมพัฒนาธุรกิจการค้าตามงบบัญชีพบว่าบริษัทไม่มีรายได้ใด,ดๆเมื่อศาลเรียก,ก้มาชี้แจงก็มาชี้แจงจึงฟังได้ว่าบริษัททาร่ททเลนต์ไม่ได้ประกอบกิจาการสื่อหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆสรุปพาดาารอบสวนกรณีของธนวรินที่ถือหุ้นบริษัท Head Up Production จำกัดและบริษัท a m มฟิเ i ลเ t ชันจำกัดทั้งสองบริษัทประกอบพิจการเกี่ยวกับโฆษณาภาพ,พยนตร์และการแสดงซึ่งถือว่าเป็นสื่อกลางส่งข่าวสารและเนื้อหาสาระไปสู่ประชาชนที่สามารถสื่อความหมายให้ประชาชนทั่วไปทราบได้ที่สําคัญสารพบข้อพิรุธว่ามีการโอนหุ้นให้บุคคลอื่นหลังถูกยื่นคําร้องต่อศาลแล้วการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ปกติจะมีในเดือนเมษายนก่อนเลื่อนไปเป็นเดือนกรกฎาคม เมื่อศาลเรียกให้มาชี้แจงก็ไม่มาซึ่งผิดปกติวิสัยของการสู้คดีเมื่อข้อพิรุธหลายประการดังกล่าวประกอบกันศาลจึงสั่งให้ธันวรินสิ้นสภาพสอสอสำหรับก๊อบธันวรินนั้นถือว่าเป็นคนในสายวงการบันเทิงเคยเป็นนักแสดงคนเขียนบทและกำกับภาพยนตร์และยังเคยได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยมาแล้วเมื่อเข้ามาไปสมัครเป็นสมาชิกพักสีส้มก็ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครสส เธอตั้งความหวังว่าจะเป็นสอสอข้ามเพศเป็นกระเทยแต่งหญิงคนแรกของสภาไทยและเธอก็ไปถึงฝันจริงๆได้เป็นตัวแทนของชาวสีรุง้งที่มาขับเคลื่อนเรียกร้องสิทธิต่างๆให้กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศถึงขั้นยื่นยติขอตั้งคณะกรรมการสามัญผู้มีความหลากหลายทางเพศสภาผู้แทนราษฎรแต่ก็ถูกสภาตีตกไปที่หือฮาที่สุดคงจะเป็นเหตุการณ์ที่เธอแถลงข่าวและเป็นผู้กำกับบ,บทนับ1 2 3สองสสั่งแอคชั่น ให้เด็กหนุ่มสองคนจูบป,ปากกันกลางสภาเพื่อเป็นการแสดงออกทางสัญ,ญลักษณ์วันนี้ท่านวรินทถูกศาลสั่งให้สิ้นสภาพสอสอและจะถูกสำนักง,งานเลขาธิการสภาผูา้แทนราษดรเรียกคืนเงินเดือนสอสอและค่าตอบแทนต่างๆรวมทั้งเบี้ยประชุมจากการเป็นกรรมธิการเพราะถือว่าไม่เคยดำรงตำแหน่งสอสมาก่อนนอกจากนี้ยังต้องถูกกะกะตดำเนินคดีอาญาตามมาตรา151ของพรป ว่าดูการเลือกตั้งสสที่กำหนดโทษไว้ว่าผู้สมัครผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิสมัครแล้วยังลงรับสมัครเลือกตั้งต้องระวังโทษจำคุก1-10ปีปรับ20,000บาทและถูกเพิกถอนสิทธทิเลือกตั้ง20ปีเรียกได้ว่าเป็นการเดินตามรอยเท้าหัวหน้าพักเก่าธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่ต้องตกเก้าอี้เพราะถือหุ้นสื่อมาแล้วและกรณีนี้คงถูกนําไปใช้เรียกแขกว่าเป็นนิติสงครามที่พัก ูก,กระทําจากฝ่ายรัฐผ่านกระบวนการยุติธรรมอย่างแน่นอนครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวบนคนคนบนข่าวที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้นะครับรู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราครับ ngronline.com เนอกจากข่าวสารสถานการณ์ที่เรา อัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วเรายังมีบทความและคลิปต่างๆที่น่าสนใจในทุกๆหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยครับาหากคุณฟังผู้ชมชมแล้วมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์ก็เสิร์ชหา m g r Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับ วันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพคุณทุกท่านที่ติดตามผมกเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ